ต่างบ่นกันว่ารถดีจริงรถดีจริงจนถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนเป็นนั้นมากได้ของที่มีรถดีอย่างใดอย่างหนึ่งมักพูดกันอย่างนี้ว่ารถอร่อยแท้รถอร่อยแท้ดังนี้พวกพราหมณ์ระลึกถึงอักขระได้รู้กันว่าเป็นของดีของโบราณเท่านั้นแต่ไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขระไม่รู้ว่าอักขระคำว่าอร่อยหรือว่ารถดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือเกิดกำเนิดครั้งแรกเลยก็คือเรื่องของการเข้าไปชิมม้วนดินนะเมื่อม้วนดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปแล้วก็เกิดมีกระบิดินขึ้นลักษณะคล้ายเห็ดสัตว์เหล่านั้นมีกระบิดินเป็นอาหารบริโภคกระบิดินเป็นอาหารร่างกายก็แข็งกล้าขึ้นอีกนะผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกันไปมีผิวพรรณงามบ้างผิวพรรณซามบ้างเกิดการไว้ตัวดูหมิ่นกันขึ้นเพราะตระหนักตัวเป็นเรื่องผิวพรรณเนี่ยเป็นปัจจัยกระปิดินก็หายไปเกิดเครือดินขึ้นลักษณะคล้ายผลมะพร้าวนะสัตว์ทั้งหลายก็บริโภคเครือดินต่อไปนะสัตว์ทั้งหลายบริโภคเครือดินเนี่ยมาตลอดการช้านานร่างกายก็แข็งกล้าขึ้นก็มีผิวพรรณงามบ้างไม่งามบ้างนะสัตว์พวกนั้นเกิดการดูหมิ่นกันทรนงตัวปรารภผิวพรรณเป็นปัจจัยเครือดินก็หายไปบ่นถึงกันว่าเครือดินได้เคยมีแก่พวกเราแล้วหนอเดี๋ยวนี้เครือดินของพวกเราได้สูญหายไปเสียแล้วหนอดังนี้ถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนเป็นอันมากพอถูกความระทมทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบก็มักบ่นกันอย่างนี้ว่าสิ่งของเราทั้งหลายได้เคยมีแล้วหนอเดี๋ยวนี้สิ่งของเราทั้งหลายได้มาสูญหายเสียแล้วพราหมณ์ทั้งหลายระลึกถึงอักขระรู้กันว่าเป็นของโบราณแต่ไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งอักขระนั้นเลยไม่รู้ว่าอักขระเนี่ยเวลามีความทุกข์ระทมก็ร่ำบ่นเนี่ยมันเกิดมายังไงเกิดมาจากการที่เครือดินหายไปเมื่อเครือดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปก็เกิดมีข้าวสาลีขึ้นในที่นั้นเองเป็นที่ที่ไม่ต้องไถนะเป็นข้าวไม่มีลำไม่มีแกลบขาวสะอาดมีกลิ่นหอมสัตว์เหล่านั้นนะก็เก็บเอาเม็ดข้าวสาลีนะในตอนเช้าและบริโภคในตอนเย็นสัตว์บริโภคข้าวสาลีอยู่ร่างกายก็แข็งกล้าขึ้นทุกทีนะเพศหญิงก็ปรากฏเพศชายก็ปรากฏนะการปรากฏขึ้นแห่งเพศนะเริ่มมีตรงนี้มีตรงที่ข้าวสาลีบังเกิดขึ้นเป็นข้าวสาลีที่ไม่ต้องไถไม่ต้องหว่านเกิดขึ้นเองเก็บกินเสร็จแล้วมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ตลอดนะเมื่อเพศชายเพศหญิงปรากฏสตรีก็เพ่งดูบุรุษอยู่เสมอบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอความกำหนัดเกิดขึ้นเขาทั้งสองจึงเสพเมถุนกันโดยสมัยนั้นแลสัตว์พวกใดเห็นสัตว์ผู้อื่นเสพเมถุนอยู่ย่อมโปรยฝุ่นใส่บ้างโปรยขี้เถ้าใส่บ้างพร้อมพูดกันว่าคนชั่วจงฉิบหายดังนี้ทำไมขึ้นชื่อว่าสัตว์จึงทำแก่สัตว์เช่นนี้เล่านะแต่ก่อนคิดมองกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะพวกใดเสพเมถุนกันพวกสัตว์นั้นเข้าบ้านหรือนิคมไม่ได้เมื่อใดแลสัตว์ทั้งหลายพากันเสพอสัตธรรมนั้นอยู่เสมอเมื่อนั้นจึงพยายามสร้างเรือนกันขึ้นเพื่อเป็นที่กำบังอสัตธรรมนั้นนี่เป็นเหตุเกิดของบ้านเรือนบ้านเรือนเกิดมาเพราะเหตุอย่างนี้นะ